สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับก็เราบอกว่ากับรายการสดๆนะครับที่ตอบทุกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวๆในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับกับโชคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบโชคอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X Speed โซบิกไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นนะครับแล้วก็ในเบรกนี้อีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยกับร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านขายบิ๊กไบค์มือ2รถคุณภาพนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีบริการจัดไฟแนนซ์ด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้าไปได้ที่099-004-0070รวมทั้ง www.dbigbike.com หรือเข้าไปที่ Facebook ดีเจริญยนต์ก็ได้นะครับก็มีการอัปเดตรถใหม่นะครับในทุกๆวันแล้วก็รวมทั้งตารางการผ่อนรวมทั้งรถบางคันนี่ต้องบอกว่าด้วยความที่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ครับเต็มจำนวนก็มีหรือเกือบเต็มดาวน้อยผ่อนนานนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยไม่แพงดอกเบี้ยไม่ได้แพงคุณผู้ชมสามารถจับต้องบิ๊กไบค์ในราคาที่เรียกว่าสำหรับคนที่งบน้อยก็ในเรื่องของเงินผ่อนมีบริการไฟแนนซ์ด้วยหรือว่าใครที่จะตัดสดก็มีส่วนลดพิเศษอีกรวมทั้งแฟนรายการที่บอกว่ามาจาก Speed Channel มาจากรายการ Speed Rider ก็จะมีเรื่องราวของราคาพิเศษพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์ได้นะครับอยู่พุทธมณฑลสาย2นะครับรวมไปถึงถ้าเราตัดสินใจแล้วคุยแล้วเรียบร้อยไม่สามารถที่จะมารับรถได้ครับทางดีเจริญก็สามารถที่จะเอารถไปส่งที่บ้านมีบริการส่งรถด้วยนะครับถ้าซื้อสดนี่ง่ายเลยโอนเงินปุ๊บปั๊บทำสัญญาโอนรถส่งถึงที่เลยที่นะครับสบายใจได้รถก็เรียกว่ามีตั้งแต่250cc 300cc ไปจนถึง 1,000cc มีทุกแนวนะครับสปอร์ตช็อปเปอร์ทัวริงแอดเวนเจอร์เกตมีหมดก็ฝากไว้ด้วยกับร้านดีเจริญยนต์มีแบงค์มือ2ครับคุณภาพดีนะครับมาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะคุณผู้ชมก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้รวมทั้งวันนี้อย่าลืมว่าเราแจกบัตร Motor Expo นะครับทั้งหมด10รางวัลรางวัลละ4ใบนะครับให้คุณผู้ชมไปเที่ยวชมงานกันแจกฟรีๆวันนี้เพียงแค่ส่ง SMS เข้ามาแล้ววงเล็บต่อท้ายว่า Motor Expo แค่นี้เองเราจะเรนดอมผู้โชคดีออกมา10รางวัลรางวัลละ4ใบครับมาดู SMS กันครับครับผมอันนี้เป็นที่ค้างไว้สำหรับช่วงที่แล้วนะครับข้อดีข้อเสียค่าบำรุง T-Max 530ถ้าเปลี่ยนจาก CB 500X ยังไงต่อครับขยับหน่อยถ้าเปลี่ยนจาก CB 500X ไม่มีอ๋อหมายถึงว่าเดิมใช้ CB 500X อยู่เราจะเปลี่ยนมาเป็น T-Max 530เนี่ยจะมีเรื่องของการดูแลมันเทนแนนซ์มันค่าใช้จ่ายจะสูงไหมแน่นอนครับจริงๆในส่วนของสายพานเนาะก็คือไม่เหมือนกันละเพราะว่าการขับเคลื่อนเนี่ย CB เขาเป็นโซ่ใช่ไหมฮะคือถ้าเปลี่ยนเป็นสายพานบางคนมองว่าสายพานมันจะหย่อนง่ายอะไรรถสายพานรถออโต้เนี่ยจะมีอะไรยุ่งยากไหมจริงๆเขาก็การันตีมานะว่าสายพานโอ้ยมีอายุการใช้งานของมันอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบสั้นๆก็เทียบกับว่าถ้าเผื่อว่าโซ่ถ้าคุณเปลี่ยนน่าจะพอกันนะกับเปลี่ยนโซ่เดี๋ยวก่อนถ้าซื้อที่แม็ก530นะตอนนี้เชื่อว่ารถยังติดวารันตีอยู่นะเพราะรถเพิ่งออกมาไม่นานเองถ้าซื้อมือ2ก็ยังติดวารันตีอยู่ใช่ก็ยังเซอร์วิสที่ยามาฮ่าได้ได้ครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วรถออโต้สายพานเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่มันจุกจิกแล้วก็ที่แม็ก530เนี่ยเอามาเชื่อว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นโชคอัพหน้าอัพไซด์ดาวน์ไม่ต้องไปตกแต่งเพิ่มเติมแล้วไม่ต้องไปไล่โค้งไม่ต้องไล่จะมีก็คือชอบเสียงดังแค่เปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อให้แบบเสียงบึ้มๆหน่อยจบแค่นั้นเองหล่อหล่อมากแล้วก็แรงมากขนาดตัวเก่าอะพี่บอมคือเคยเจอนะเขาใส่ท่อฟูลซิสเต็มเข้าไปบิดเกือบ200เลยนะ200เพิ่มขี่ไปแล้วตัว T-Max 500ครับผมตัวเก่ามันจะมีตัวแรกที่เป็นขบูตัวที่2เป็นหัวฉีดแล้วก็ถึงขยับมาเป็นในโมเดล T-Max 530ตัวล่าสุดเนี่ยใช่530มีมา2ตัวแล้วใช่ก็มีโฉมเก่ากับโฉมปัจจุบันล่าสุดที่โชคหน้าเป็นอัพไซด์ดาวคือเรียกว่าเปลี่ยนนิสัยในการขับขี่ดีกว่านะฮะเพราะว่าเกียร์ออโต้มันจะไม่มีเอนจินเบรกเหมือนกับรถมีเกียร์แต่เบรกเขาก็ทำมาเหลือเฟือนะไม่ต้องกลัวแล้ว ABS ใครที่บอกว่าโอ้ T-Max 530แล้วเบรกจะอยู่ไหมต้องบอกว่าเบรกดีมากเบรกนี่ไม่แพ้สปอร์ตเลยนะ
คือเพราะว่าประทับใจอย่างที่บอกระบบเบรกสุดยอดใช่ประทับใจอย่างที่แบบว่าตอนที่ระบบ ABS ทำงานมันไม่แบบว่าไม่ตึกๆใช่เขาเซตมาดีมากเขาจะเซตแบบเหมือนกับค่อยๆการล็อกอยู่อยู่แต่อยู่รับรองว่าอยู่แน่นอนขี่ขับเล่นปุ๊บปั๊บไม่ต้องห่วงเลยอยู่แน่นอนไล่รถสปอร์ตได้เลยอ่ะจริงๆนะ180เนียนๆครับ180นี่คือสแตนดาร์ดโรงงานนะไม่ดึงเกิน180ด้วยไม่ใช่180สแตนดาร์ดโรงงาน30เนี่ย180เนียนๆไม่ดึงไม่ลั้งให้เหนื่อยด้วยถ้านั่งสบายๆโอ้โหไม่มีเมื่อยครับถือว่าตอบโจทย์จัดเลยนะแต่ราคาเนี่ย CB 500X มันต่างกันเยอะมันร่วงน่าดูนะราคามือ2แต่ว่า T-Max นี่ราคาไม่ร่วงเลยมือ2ราคาก็ยังแรงอยู่ครับเล่นได้ครับข้อดีข้อเสียข้อเสียไม่ค่อยได้เจอหรอกไม่มีอ่ะถ้าคุณไม่ไปทะลึ่งทำไม่ต้องทำเครื่องยนต์น่ะโอกาสที่จะเสียมันไม่มีครับรถพวกนี้มันไม่ได้เสียกันง่ายๆนะครับใส่ท่อใส่กองแค่นิดหน่อยมันไม่ได้มีอะไรที่มันจะต้องไปเกี่ยวกับเครื่องยนต์เนี่ยรับรองเหมือนเดิมขับเดิมที่มันติดมือสนุกมากกว่าเดิมกินน้ำมันแค่นั้นเองเออธรรมดานะคือรถเกียร์ออโต้จะกินน้ำมันเราทำใจนิดนึงน้ำมันจะใช้น้ำมันแพงกว่าตัวซีเยอะมากบอกเลยว่าเยอะมากนะครับแค่เรื่องเดียวให้วิจารณ์TNT 600สักหน่อยครับไปดูวันนี้ผมสูง176แล้วไงต่อครับหนัก79ล่ำหน่อยครับขับชอบท่านั่ง TNT 600ก็เป็นตัว Naked Naked Bike ของ Benelli ครับ Benelli TNT ก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นการตลาดที่มาตรงแนวแล้วก็ถือว่าทำตลาดได้ดีตัวหนึ่งนะครับเป็นรถสไตล์ Naked ตัวนี้จะ4สูบเป็นรถที่เขาเรียกว่าเป็นดีไซน์ที่ล้ำสมัยนิดนึงอ่ะมันมาสไตล์แบบทรานสฟอร์เมอร์ครับหน้ากับแล้วก็แผงปีกว่าน้ำจะเป็นพวกมีครีบระบายความร้อนอยู่ด้านข้างด้วยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเขาบอกว่าสไตล์เนกเก็ตจะเป็นพวกมัดกล้ามโชว์สรีระต่างๆของชุดครอบว่าน้ำกับตัวเครื่องยนต์และตัวเฟรมที่เป็นเฟรมถักตัวนี้บอกเลยว่าเป็นที่สามารถทำตลาดได้ดีมากเป็นตัวยอดนิยมเขาใช่เป็นตัวยอดนิยมมากสำหรับตัว600 i อ่ะนะครับ TNT 600 i เป็นตัวหัวฉีดแล้วถามว่าสูง176หรือเหลือหนัก79เหลือเฟือครับเฟือเหยียบเต็มเท้าขี่สบายๆเลยสูง168ยังขี่ได้สบายๆเลยน้ำหนัก65ตอบโจทย์สำหรับคนที่ขี่ในเมืองออกทริปบอกผมบอกแล้วว่า CC ที่เป็น600อ่ะมันเป็นกำลังดีสำหรับคนที่จะเริ่มขี่รถครับไปกับพันได้ไหมไปได้อาจจะเป็นเหนื่อยกว่านิดนึงเขาอาจจะไปที่200เราอาจจะไปที่180มันก็แค่20มันไม่ได้ต่างกันมากมายจุดหมายปลายทางไม่ถึงขนาดว่าตามไม่ทันใช่ตามทันแต่ว่าทิ้งช่วงนิดนึงนะครับออกทริปบางทีจุดหมายปลายทางมันไปให้สนุกที่ทางดีกว่าอย่ามาแข่งขันกันบนท้องถนนว่าใครเร็วกว่ากันเลยนะครับไปเป็นพวกกันสนุกกันโห180นี่ก็ถือว่าเหนื่อยแล้วใช่รถเร็วนะสบายสบายจัดเลยครับถ้าชอบก็จัดไป TNT จัดไปไม่ดูในงานด้วยโซ่ว่าเขาจะมีอะไรพิเศษไหมเมื่อกี้บอกเขาไปดูมาแล้วจะได้ไปดูที่ศูนย์มาดูที่ศูนย์ดูเอ็กซ์โปครับมีโปรโมชั่นลองถามที่ศูนย์ดูว่าเขาใช้โปรโมชั่นเดียวกันไหมมีโปรเดียวกันไหมกับงานด้วยโซ่และเขาเผื่อในงานมีอะไรพิเศษใช่แล้วเขาบอกมาด้วยว่าตอนนี้ของเบนเดอรี่เนี่ยเขาบอกว่ารุ่นเก่าที่มีอยู่เนี่ยนะเขาปรับโฉมเลยเขาว่าเปลี่ยนสีสันเปลี่ยนอะไรให้ใหม่หมดเลยจะมีอะไรที่มันสวยงามกว่าเดิมก็ไปดูที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้ละกันครับเอสเอ็มเอสก็บอกว่าสวัสดีพี่ๆสามคนสวัสดีครับสวัสดีครับได้บัตรก็จัดไปครับไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวจัดให้เลยหนึ่งท่านสี่ใบติ๊งนองติ๊งนองไปครับเรามีเป็นปึกนะครับมาเลยมาถึงเคสตามือสองราคา30,000แพงไหมครับไม่20,000เหรอ20,000หรือ200,00020,000ไม่20,000เคส R ปีไหนอะตัวไหนอะเคส R ตัวแรกตัว2ตัว3ปิดอะไรนะปิดการผลิตไปแล้วมีตัว Z125 มาแทนมันตัวไหนอะ30,000แพงไหมมันถามว่าเราไม่รู้ว่าตัวปีอะไรแล้วก็โฉมไหนใช่มีของแต่งไหมเดิมๆหรือว่าไงก็ถือหาไม่20,000ก็ถือว่าหายไปครึ่งนึงนะโอ้ยไม่20,000แต่ว่ารถใหม่ดิน่าจะใหม่นะน่าจะเป็นโฉมสุดพอตอนนั้นมันขายอยู่ราคามันดีดไป 80,000 นิดน่ะสำหรับโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น Z อ่ะใช่จาก 70,000 กว่ามันโดดไป 8 เค้าตีดีดราคาเล่นกันเป็นจน 80,000 นิดๆดูสภาพครับแล้วก็ดูการมาทันของเค้าว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเค้าให้สภาพลงเหลือมาขนาดไหนคือไม่ 20,000 เนี่ยมันไม่ใช่แบบประเด็นอะไรมากมายครับเพราะว่าอย่างเดียว 20,000 เพราะว่าแน่นอนเค้าต้องเปลี่ยน
น้ำมันเครื่องเปลี่ยนท่อเบรกอะไรมาหมดแล้วล่ะเขาใส่ท่อมาให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยลองขับดูว่ารถมันมีอาการชนมาหรือเปล่ามีอุบัติเหตุมาไหมศูนย์ยังดีอยู่ไหมนะครับหลายๆอย่างแล้วก็ราคาก็ลองต่อรองดูราคามันเล้าใจมากนะ 30,000 ใช่ถ้าเป็นตัว 20,000 กิโลราคา 30,000 ถ้าเป็นรถใหม่จริงถือว่าโดดเล่นได้เลยนะถ้าสภาพดีจริงๆนะครับถือว่าเล่นได้จัดไปนี่อะไรฮะ BM 320 ดีพี่รถยนต์ละรถยนต์ละรถยนต์กับ Harrier ตั้งตัวไหนเรียกว่าครับขอบคุณครับ SUV รถยนต์ละT-Max T-Max จะดันปลายทำไมดีครับโอ้โหปลายมันจะดันปลายขนาดไหนฮะทุกวันนี้มันทุกวันนี้200อยู่แล้วอ่ะใช่ทุกวันนี้มันเกิน180แล้วนะส่วนมากเขาไม่ใช่มันรุ่นนี้เขาไม่มีไร้ข้างนะเขาใส่ท่อใส่กองกันนะท่อกองมันเป็นรถเครื่องยนต์เหมือนสปอร์ตเลยอาจจะปลายได้อีกนิดหน่อยท่อเสียโล่งๆเท่าที่เห็นเท่าที่นิยมกันสำหรับ T-Max เนี่ยก็จะเปลี่ยนกล่องนะครับเป็นกล่องจูนครับใหม่ก็คือไล่แมปใหม่ตัวนี้ไล่แมปคือไล่ย่านใหม่ว่าคุณจะเอาต้นกลางปลายปลายอะไรยังไงนะครับการออกตัวเซ็ตได้เขาไม่มีเป็นทะลุ200ทะลุ200แน่นอนกล่องใบเดียวก็เห็นของ Power Commander นะแล้วก็เอาขึ้นไดโน่ดูใช่เป็นกล่องพ่วงประมาณนั้นท่อกับกองก็ไม่ไหวจะขี่แล้วธรรมดาครับรถสายเนี่ยรถรุ่นใหญ่เนี่ยอะไรนะท่อกองท่อกองแกงไปเรื่อยนะครับวิ่งได้ไม่ต้องแกงนะ200กว่าแน่นอนนี่เห็นก็ธรรมดา108แล้วพี่ใช่จัดทำไมหน่อยเทด้วย108รถยังนิ่งเลยนะครับไม่เหลือครับจัดทำไมอีกนิดนึงรับรองดันยันโคนนะฮะอะไรครับโคนเห็ดฮะเห็ดวันนั้นก็ที่ไปขี่ที่บุรีรัมย์อ่ะซัดตามมาเชลข้างหน้าขี่ R1 ใช่มั้ยใช่ดูกล้องมาดูใหม่180กว่าแล้วนะโอเคเหลือเฟือครับนิ่งๆร่างก็สโลว์ตรงเลยแนะนำกล่องเขาอย่าทำกล่องไปกล่องก่อนกล่องก่อนกล่องขี่ให้พอก่อนครับแล้วค่อยไปใส่ท่อแค่กล่องเดียวก็แทบจะไม่ไหวแล้วครับแต่ถ้าใส่ท่อก็ระวังนิดนึงเวลาโดนด่านเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องของเสียงมลภาวะมลพิษต่างๆก็ถามว่าเห็นชัดแน่นอนครับผมครับมาจะต่อไหมจะต่อไปยินไหมครับถ้าไม่มีเราก็มาคุยกันต่อนะคือต้องบอกว่างานเราปีนี้เดี๋ยวเราจะไปเค้าเรียกอะไรจะไปร่วมงานกันด้วยแน่นอนเจอพวกเราแน่ในงานแต่ว่าเราไปรอบสื่อเข้าทุกบูธเลยอ่ะผมเก็บทุกบูธบูธนะคันไหนมีอันนี้สนใจจัดทุกอย่างที่อยู่ในบูธเอากลับมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแน่นอนนะครับว่ามีอะไรแน่นอนในงานนะครับแล้วก็พูดถึงงานที่ผ่านมาที่เราเพิ่งไปมาดีกว่าที่เราขี่รถเล่นกันมาเป็นไงพอได้ขี่แล้วโอ้โห40กว่าองศา 6C เป็นไงบ้างทางสวยผมชอบทางอ่ะไอ้ถนนเรียบสะพานใหม่อ่ะนะบางซ้ายอ้าวเค้าเรียกสะพานใหม่สะพานใหม่ที่ดอนเมืองสร้างใหม่กำลังสร้างใหม่ไม่ใช่สะพานใหม่ดอนเมืองนะสะพานใหม่บางซ้ายนะฮะที่กันนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วถนนนี้ก็บรรดาสายแว้นทั้งหลายเค้าก็ใช้กันมานานแล้วนะแต่พี่ได้สัมผัสตอนกลางวันผมสัมผัสตอนกลางคืนเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาสวยวิ่งมารถกระบะรถเล็กรถ4รถคลาสสิกรถซุปเปอร์ไบค์จอดตลอดตั้งแต่หัวยันท้ายพี่ท้ายเลยทั้งเส้นนั่งถ่ายรูปกันคุยชิลเอาท์กันที่นั่นกระบะ 4Wheel นี่โหจอดเรียงกันเป็นทีมเลยนะบิ๊กไบค์ BMW Sport KR โอ้โหผมขับผ่านมาโบกมือแทบไม่ทันโบกอยู่นั่นนะครับบิ๊กไบค์มาโบกแทบขับโบกเรียกเปล่าบ่าวก็แถวทักทายกันทักทายกันรถทักทายกันโอ้โหผมขับมือเดียวมาตลอดทางเลยก็บอกว่าร้านอาหารด้วยเมียด้วยมีหมดวันนั้นเรากลางวันเราร้อนเลยไม่ไหวไงใช่40องศาวันนั้นกลางวันวันที่เราไปแล้วเป็นไงบ้างคุณตู่ขี่ F6C เป็นไงมันโหดเหลือเกินเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยตอนที่เขาพรีเซนต์ตอนที่เปิดตัวที่เมืองไทยเนี่ยเขาให้ครูฝึกของ Safety Honda เนี่ยพรีเซนต์ในแบบว่าสไลด์นะสไลด์ดิฟเลยนะตัวเนี้ยคือรอบมันมาแบบดิบๆไม่มีอะไรช่วยเลยไม่มีแทคชั่นคอนโทรลแต่มี ABS นะเครื่องช่วยนะตัวนี้คือนอกสุดท้องแล้วนอกสุดท้องตัว C ก็คือเป็นเครื่องยนต์ 1,800cc ตอนที่ไปก็เท่ากับเราเอา Civic ไป2คันน่ะใช่ F6C กับ F6B พี่บอมชิลหน่อยไงตอนแรกผมแบบผมขี่ตัว B ใช่ไหมพี่บอมมาเปลี่ยนมาหน่อยก็โอ้โหกว่าจะออกจากเมืองได้ขี่ไปอย่างกับรถสำล้อเลยดีตัว B มีเพลงฟังแล้วก็สามารถต่อเอาเพลงใส่ใน USB แล้วก็เปิดฟังได้ชิลๆเครื่องเสียงก็โอเคนะ C แต่ตัว B แต่ตัว C เนี่ยมันโหดจริงๆเลยนี่ผมยังคอเคล็ดไม่หายเนี่ยนะดึงจริงนะดึงมันมากกับเครื่องยนต์ 1,800cc 6สูบเนี่ยใช่ต้องบอกว่าเหมาะกับการเดินทางยาวๆเป็นอย่างยิ่งบางแสนนี่สั้นไปด้วยอย่างนี้ไม่ต้องเชียงใหม่หรือไม่ก็นู่น
ออกไปจีนนู่นไปมาเลในนู่นออกจะมาเลโอเคครับโอ้โหเดินถนนดีๆยาวๆนะคือไม่ต้องกลัวเลยนะว่าแบบบิดแรงๆแล้วจะหน้ายกไม่ฮะไม่มีคอฟฟี่ทิ้งหมดไม่มีครับออกไปเลยอ่ะ1 2นี่สุดไม่มีไม่มีไม่มียกอ่ะไม่ต้องห่วงเพราะรถมันหนักแล้วก็ล้อหลังนี่ล้อน่าจะเผารถเป็นเผาน่าจะฟรีทิ้งตลอดเขาเลยบอกว่าเผาๆบ้างเผาๆบ้างแต่ขี่ดีเข้าโค้งก็ดีนะรถใหญ่ๆอย่างงี้ไม่ใครว่าเข้าโค้งไม่ดีโอ้ยเนียนมีอย่างเดียวอย่าเปิดเครื่องในโค้งนะเพราะรถมันเป็นเผารถช่วงดีผมบอกแล้วเรื่องความหนักอ่ะมันมีส่วนช่วยในเรื่องของการบาลานซ์ดีที่ดีนิ่งแต่อย่าไปเผลอเปิดเครื่องในโค้งนั่นเองมีเผลอไปทีนึงโค้งยาวๆบิดจะส่งต่อทีมงานทีมงานปิดเบรคแล้วขอเอ๊ะคำถามนึงนะสามารถสั่งรถ SR 400จากทางบริษัทได้ไหมครับเอ้าได้ครับตอนนี้เขาเปิดขายอยู่นะยามาฮ่าเขาขายเป็นเรื่องเป็นราวไรเดอร์ขับซื้อได้เลยยามาฮ่า SR 400รถใหม่เลยใช่กิ๊กๆครับจัดเลยครับโอ้โหขี่กันเต็มเลยมีคงมีควนกันเยอะแยะมีขับ SR 400ด้วยนะครับจัดได้เลยอันนี้ปิดท้ายด้วยอันนี้ก็ได้ไม่รู้จะถามอะไรดูทุกวัน Expo อยากได้บัตรครับไปจริงๆจัดไปครับแต่มารับเองนะต้องมารับเองนะเดี๋ยวผมแรนดอมให้นะครับอาจจะเพิ่มก็ได้อยู่ที่ว่าความพอใจของผมอะเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้จัดไปจัดไปจาก10รางวัลอาจจะเป็น15รางวัลแล้วก็แล้วแต่เดี๋ยวก็ตามที่ถ้าอยากจะไปจริงๆนะให้เอาให้เข้ามาเลยครับผมให้จริงๆครับท่านละ4ใบจัดไปจัดไปครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับครับ